ใช่ค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็จำได้เลยว่าถ่ายเรื่องเสือสองฟ้าภาค3ภาคสัตว์ในชุมโจรกับพี่อ๋อมอยู่แล้วก็เป็นช่วงที่ใกล้ๆจะปิดแล้วเหมือนเหลืออีกแค่ประมาณ 15-20% ค่ะแล้วก็ละครกำลังเริ่มออกเป็นตอนแรกแล้วเราก็เอาจริงคือเป็นคนกลุ่มแรกๆที่รู้แต่ว่าตอนนั้นเราก็คุยกันภายในกองเนาะแค่แบบเฉพาะกลุ่มจริงๆแล้วก็ตกลงกันว่าเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้ออกไปแล้วก็ทำงานปรับตัวแล้วตอนนี้ตอนนั้นโชคดีที่ว่ามีพี่บิ๊กเอ็มมารับบทพระเอกค่ะพี่ออมก็ทำงานต่อให้จบใช่ตอนที่เราทราบเรื่องว่าแบบเกิดอะไรขึ้นตกใจตอนนั้นเราตกใจตกใจมากคือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดเองก็ปิดกล้องแล้วใช่คือตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดระบาดแล้วตอนนั้นอ่ะคู่ทั้งคู่หลักและคู่รองอ่ะ4คนเป็นทำท่าจะเป็นโควิดกันหมดเลยแล้วพวกแพรวอ่ะก็คิดว่าทุกคนเป็นโควิดแหละแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดอะไรที่มันแบบร้ายแรงกว่าโควิดใช่ตอนนั้นแพรวก็เป็นโควิดแล้วก็หยุดกองไปประมาณอาทิตย์กว่าใช่ไหมคะแล้วเรากลับมาที่กองเราก็คิดว่าเราแบบจะเจอพี่อ๋อมแล้วก็เอ้ยทำไมพี่อ๋อมยังมาไม่ได้แล้วเหมือนพี่ในกองเขาก็เลยเหมือนเอาเราไปนั่งคุยว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นตอนนั้นก็ตกใจแล้วก็ใจหายมากแต่ว่าณตอนนั้นคือก็ตัดสินใจก็คือเก็บเรื่องแรงใช่ไหมคะตอนนั้นคือใช่เขาก็พี่พีอาร์ที่สนิทในกองค่ะแล้วพี่เขาก็คือสนิทกับพี่ออมด้วยเนาะเขาก็มาคุยกับแพรว่าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่มีใครพูดเรื่องนี้กันออกไปแล้วนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนก็คือน่ารักมากให้เกียรติแล้วก็ทำงานกันโดยที่งานเพิ่มขึ้นแหละแต่ไม่มีใครปิดปากหมดเลยเพราะทุกคนอ่ะคือพี่ออมใช่ตอนนั้นก็ฉุกละหุกหน่อยแต่ว่ามันก็ผ่านไปได้แล้วก็แพรก็ไม่ได้กล้ากวนพี่ออมเยอะก็มีการส่งของขวัญไปให้นิดหน่อยแล้วก็ส่งของเยี่ยมไปให้แล้วก็คุยผ่านพี่ PR ของกองนะคะซึ่งเขาจะเหมือนรับหน้าที่คุยกับทีมละครเรื่องเสือสังฟ้าแล้วก็แบบส่งทุกอย่างไปให้พี่ออมจริงระยะเวลาที่ได้ร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างดีมากๆคือเอาจริงแพรเป็นเด็กคนที่พาสมาก่อนกับพี่ออมค่ะแล้วละครเรื่องแรกในชีวิตแพรพี่ออมก็เป็นพระเอกตอนนั้นจำได้เป็นเรื่องชิงนางแล้วตอนนั้นอ่ะเราเป็นนางรองแล้วเราประกบพี่ออมด้วยพี่คือตอนนั้นแพรยังประมาณ19-20แบบปีหนึ่งอ่ะยังเล่นละครไม่เป็นโลไม่เป็นพายเลยแต่ว่าแล้วแพรอ่ะต้องอยู่กับพี่ออมเยอะมากอยู่พอๆกับพี่ออมต้องอยู่กับพี่รถเมย์เลยแต่พี่ออมไม่เคยโมโหหรือว่าแบบทำแบบทำท่าทางอารมณ์เสียใส่แพรเลยเวลาแพรเล่นไม่ได้ซึ่งตอนนั้นแพรเล่นห่วยมากๆเลยนะพี่แต่ว่าพี่ออมก็คือน่ารักแล้วก็คอยให้กำลังใจตลอดแล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นแพรเขินพี่ออมมากเลยเพราะว่าชอบพี่ออมจากกันลายพยักแล้วตอนนั้นพอแบบไปเวิร์กช็อปในโพลิพัทก็มีให้แพรเวิร์กช็อปตัวละครใช่ป่ะพี่ออมเขาก็เหมือนแบบผ่านมาเขาก็แบบมานั่งกินขนมดูแพรเวิร์กช็อปแล้วก็ให้กำลังใจอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนนี้แบบเป็นพระเอกที่น่ารักมากมีวินัยทำงานเก่งอันนี้แน่นอนแล้วเขาไม่ถือตัวเลยกับเด็กที่แบบเขาควรจะรำคาญหนูไอ้ซ้ำอ่ะพี่ในวันนั้นน่ะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยประทับใจที่ออกเรื่องนี้เนาะแล้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ได้มีโอกาสร่วมงานกันเลยจนเสือสังฟ้าแล้วมันก็เป็นเรื่องสุดท้ายของพี่ออกที่การรับแพรเป็นนางเอกคนแรกเขาเรียกอะไรเรื่องแรกในชีวิตหนูอ่ะเป็นหนูตอนแรกหนูเป็นนางรองตอนพี่รถเมย์เป็นนางเอกแต่ว่าเป็นนางรองที่อยู่กับพี่ออมเยอะมากประกบพี่ออมใช่ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องสุดท้ายของออมด้วยเช่นเดียวกันใช่อยากให้พูดถึงความรักที่มีกับพี่คนนี้โอ้ยพี่เหนือตามาอยากพูดว่าก็มันเหมือนใจหายอ่ะเพราะว่าเราก็โตมากับเขาตอนที่เรายังไม่เข้าค่ายโพลิพัสในตอนนั้นนะคะแพลวชอบพี่อ๋อมเรื่องพระจันทร์รักยักษ์มากแบบกี๊ดเป็น FC เลยแหละพี่แล้วพอวันนึงเราได้มาทำงานกับเขากับผู้ชายคนนี้เราก็รู้สึกว่ามันเหมือนฝันเนาะเราเคยชื่นชมเขาที่จอทีวีแล้วเราได้ร่วมงานกับเขาจริงๆแล้วแบบพอวันนี้แบบแพลวยังรู้สึกว่าแบบพี่อ๋อมเขายังหนุ่มยังแน่นยังมีแรงแบบรู้สึกว่าก็เทวดาเอาตัวพี่คนเร็วเกินไปเราจดจำไว้เอามาใช้กับตัวเองที่พี่เขาเป็นต้นแบบเราเรื่องอะไรดีความอดทนกับคนที่แบบเป็นมือใหม่อย่างเราเนี่ยแหละคือมันต้องใจเย็นมากๆอ่ะซึ่งพี่เขาก็เคยบอกแถวนั้นเขาผ่านกันอะไรอย่างเงี้ยเขาเข้าใจทุกอย่างเลยแต่แบบบางทีมันร้อนๆเหนื่อยอ่ะคนเรามันมีหลุดกันได้พี่เขาไม่เคยหลุดเลยคือแบบโอยนับถือใจพี่ออกมาพี่เขาแบบลูกผู้ชายมากๆเลยตลอดเวลาแต่ยิ่งประเด็นตอนนั้นอ่ะยิ่งเขาให้กำลังใจหนูยิ่งเขินเออเพราะว่าเราเป็น FC ของอ่ะใช่แล้วแบบตอนเรื่องสุดท้ายตอนเสือสองฟ้าค่ะแพลวคือเ
ทั้งร้อนทั้งยมใช่ป่ะแต่พี่อ๋อมคือเหนื่อยกว่าแพลแบบ2เท่าอ่ะคือแพลวอ่ะเล่นแค่พาร์ทดราม่าแต่พี่อ๋อมอ่ะไม่ทําพาร์ทดราม่าเลยมูแต่พี่เขาแบบก็ยังหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสตลอดแพลรู้สึกว่าสปิริตในการทำงานของผู้ชายคนนี้รู้สึกยอดมากเลยเรื่องเกิดสองฟ้าน่าจะเป็นอีกเรื่องที่อยู่ในความทรงจำของแพลตลอดไปเลยใช่ไหมที่มันอยู่แหละเพราะว่าตั้งแต่วันที่เรารู้ข่าวแล้วด้วยว่าเจนหนูค่อนข้างห่างกับพี่ออมใช่ไหมแพลก็ไม่ได้แบบว่ากล้าเทคอะไรไปส่วนตัวเยอะหรอกสมมติก็จะฝากพี่พิยาไปจนถึงแบบมันพี่เขาก็แบบได้ข่าวว่าพี่เขารักษาตัวค่อยดีขึ้นเราก็เป็นกำลังใจนะคือเราก็อยากเห็นพี่ออมเขากลับมาคืนจอค่ะสุดท้ายแล้วแบบเรามีอะไรแบบได้พูดกับพี่ออมก็พี่หอมวันนั้นที่หนูส่งของจริงไปให้อ่ะหนูขอโทษนะที่หนูสั่งเนื้อวัวไปหนูไม่รู้จริงว่าพี่ไม่กินเนื้อวัวรู้สึกผิดมากแล้วพี่พีอาร์เขาบอกทีหลังแบบถ้าเกิดรู้ว่าแบบตอนนั้นจะเป็นการแบบส่งของกินให้ครั้งสุดท้ายอ่ะน่าจะส่งของที่พี่หอมชอบแบบนิดนึงแต่ว่าก็ดีใจฮะที่ได้ร่วมงานกับคนอย่างพี่แล้วก็ยินดีที่ได้มีประสบการณ์เป็นนางเอกของพี่เนาะครั้งหนึ่งในชีวิตค่ะขอบคุณนะคะที่เจอเนี่ยได้ครับผมกล้องไหนอ่ะ